เกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์แฉความลับแอบปลื้มเดียน่าเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์แฉความลับแอบปลื้มเดียน่าเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์หลังจากที่พระเอกสุดเกรียนบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์พูดในรายการตีท้ายครัวว่าปลื้มนักแสดงสาวรุ่นน้องเดียน่าฟรีโปและหลายคนยงว่ามีพ่อสื่อคือพระเอกรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเกรทวรินทร์ปัญหาการล่าสุดได้มีโอกาสเจอหนุ่มเกรทจึงได้สอบถามเรื่องดังกล่าวเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์มีคนบอกว่ากลายเป็นพ่อสื่อให้บอยปกรณ์เรื่องพ่อสื่อคือไม่ได้มีอะไรในกอไผ่คือต้องฝากบอกก่อนเลยว่าไม่คิดว่าจะได้รับการสนใจขนาดนี้ซึ่งมาจากปากผมนี่แหละคือรายการตีท้ายครัวเขาจะแกล้งบอยเขาเลยโทรมาสัมภาษณ์และผมก็ไม่มีอะไรจะเมาเพราะมันเกรียนออกสื่อขนาดนั้นแต่บอยเคยบอกกับผมเมื่อตอนผมถ่ายละครกับเดียน่าว่าน้องน่ารักอะไรแบบนี้แล้วเดียน่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาเป็นคนตลกแล้วผมก็บอกว่าดีมากดีน่ารักมากเป็นผู้หญิงสวยที่ขำแบบธรรมชาติแล้วบอยมันเคยพูดแบบนี้ไม่ได้มีอะไรจริงจังขนาดนั้นผมก็เลยบอกกับรายการว่าเอาเดียน่าไปที่รายการสิบอยเคยบอกผมว่าปลื้มน้องๆ น่ารักแค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีคนไปสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าพี่เกรทบอกบอยก็พูดไอ้เกรทมันบอกปันนี้ต้องขออภัยทุกคนที่อยู่รอบตัวด้วยที่ทำให้คิดมากแต่ไลน์ไปคุยกับเพื่อนแล้วครับไม่มีอะไรน้องน่ารักจริงๆเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์แล้วมีการชงให้จริงไหมไม่แต่ใครๆก็รู้ว่าน้องเป็นคนที่มีหน้าสวยมีความตลกในตัวสูงเดียน่ารู้ตัวแล้วใช่ไหมเขารู้ว่ามีการแซวๆกันและน้องเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วดูแนวโน้มใหม่ถ้าเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์เชียร์จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมไม่มีมีคิดว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้ครับหัวเราะผมว่าบอยยังไม่เคยได้ทำงานกับน้องด้วยแหละคิดว่าใครทำงานกับเดียน่าน่าจะหลงเสน่ห์นะในความคิดผมอ่านข่าวบอยยอมรับแอบชอบนางเอกดังน้องชายคอนเฟิร์มน่ารักเชียร์หนักคนนี้อ่านข่าวเดียน่าแมนแมนตรงๆเคยชอบหนุ่มเจ้าชู้คนเตือนไม่ฟังบันเทิงในส่วนที่บอกว่าเป็นพ่อเสืออันนี้คือไม่ใช่ใช่เป็นการหยอกล้อกันเอาอดีตที่เขาเคยเล่ามาบอกให้ฟังอย่างนี้กลัวว่าเพื่อนมีอะไรจะไม่มาเล่าให้ฟังแล้วบอยกูขอโทษหัวเราะไม่ขนาดนั้นครับคุยกันแล้วเขาก็ไลน์มาด่าๆนิดหน่อยอันไลน์ด้วยเห็นว่าจะขายหมูปิ้งอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นกิจการใหม่อีกแล้วครับนอกจากเดียน่ามีสาวๆคนอื่นอีกไหมที่เขาบอกไม่มีนะคือวันนั้นคิดไม่ออกว่าจะแกล้งอะไรดีก็เลยแฉเรื่องนี้นิดหน่อยไม่คิดว่าคนจะคิดกันเยอะขนาดนี้เกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์เวลาอยู่รวมกวนกันมีผู้หญิงผ่านมีแบบสนใจหรือน่ารักกันไหมมีเยอะเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นเรื่องปกติของผู้ชายเนื้อแต่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะวันไหมว่าเมื่อไหร่จะมาถึงคิวเราบ้างเอาจริงๆตอนนี้ไม่นะเพราะไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นบอยเขาก็สามารถแฉได้เขาสามารถถ้าเขาแค้นหัวเราะมีแบบว่าแอบชอบใครแล้วเพื่อนรู้ที่เป็นความลับอยู่หรือเปล่าไม่มีนะแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นผมกับบอยเวลาทำงานที่ช่องด้วยกันถ้าเจอน้องๆก็จะแซวหรือแย่แต่ก็ต้องเป็นน้องที่สนิทกันนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะกลัวพวกเราส่วนใหญ่จะเป็นแนวนั้นเป็นแบบว่าเราเฟรนลี่ไงเ
ลุ้นงวดนี้มาแน่ต่ายอรทัยชี้เป้าเลขเด็ดแฟนเพลงแห่ตามมนต์สิทธิ์ยังต้องหลบให้ลุ้นงวดนี้มาแน่ต่ายอรทัยลูกทุ่งสาวดอกหญ้าเผยเลขเด็ดเลขที่บ้านแฟนเพลงแห่ซูมใหญ่คอหวยบอกงวดนี้ไม่พลาดตามแน่นอนไผ่อรทัยลูกทุ่งสาวดอกหญ้าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มักโพสต์ภาพซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกับเขาอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยเลขที่บ้านแฟนเพลงแห่ซูมกันใหญ่คอหวยบอกงวดนี้ไม่พลาดตามแน่นอนเจ้าแม่อรทัยมาแล้วต่ายอรทัยเผยแผลใจยังสดเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการถึงจุดตัดสินใจพร้อมมูฟออนต่ายอรทัยหลังน้ำตาเล่าชีวิตวัยเด็กพ่อแม่เลิกการต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดวันนี้หวยออกต่ายอรทัยลูกทุ่งดังโพสต์กำลังจะไปขึ้นเงิน18ล้านแฟนคลับแห่ส่องเลขเด็ดโดยก่อนหน้านี้ลูกทุ่งสาวคนดังเพิ่งรีโนเวทบ้านที่กรุงเทพมหานครใหม่จนแล้วเสร็จสวยงามอลังการและได้ฤกษ์งามยามดีขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อวันที่11ตุลาคม63ที่ผ่านมาล่าสุดสาวไต่ได้โพสต์ภาพตนเองชี้เลขที่18บนตู้ปนอบ้านพร้อมแคปชั่นว่างวดซิมานี่ละบอกพลาดแน่อย่าบอกไผเดอร์เฮาฮู้กันงานนี้แฟนคลับแฟนเพลงไม่พลาดบอกตามพี่ไต่แน่นอนลุ้นๆขอให้ได้ให้โดนงวดนี้บางคนก็แซวเจ้าแม่อรทัยใบ้หวยแล้วถ้าออกจริงจะเอาน้ำแดงน้ำโค้กไปถวายเลยบางคนถึงกับตามทุกงวดเพราะฝันถึงบ้านพี่ต่ายมาหลายรอบมากงวดนี้ต้องมาแล้ว Copter SBF IVE ตัวไม่ใช่บอยแบนด์ติดโควิดจากกวนงานวันเกิดดีจะมาตูม PR Star Hunter Entertainment แจง Copter SBFIVE ไม่ใช่บอยแบนด์อายุ23ที่ติดโควิดจากงานวันเกิดดีจะมาตูมหลังถูกโยงคำใบ้นักร้องชื่อเครื่องบินสตาร์ฮันเตอร์แจงหลังจากที่มีชาวเน็ตจำนวนมากกำลังตามหารายชื่อดาราศิลปินนักร้องบอยแบนด์อายุ23ปีที่ได้ติดโควิด-19จากงานวันเกิดของดีเจมะตูมก็มีหลายคนคาดเดากันมากมายโดยหนึ่งนั้นมีคนเข้ามาใบ้ว่าเป็นนักร้องที่ชื่อเกี่ยวกับเครื่องบินทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่นักร้องหนุ่มคอปเตอร์ SBF IVE ซึ่งปัจจุบันอายุ23พอดีโดยล่าสุดทาง PR ของสตาร์Hunter Entertainment ซึ่งเป็นสังกัดของคอปเตอร์ก็ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากช่วงนี้ทุกท่านกำลังตามหารายชื่อดาราศิลปินนักร้องบอยแบนด์อายุ23ปีได้ติดโควิด-19จากการสอบถามไทม์ไลน์และการทำงานร่วมกันกับน้องบาสคิมมอนคอปเตอร์ SBF IVE และวันนี้ตอนนี้ก็ยังทำงานกับน้องอยู่ปกติข้าขอยืนยันว่าไม่ใช่น้องๆจาก SBF IVE แน่นอนค่ะอีกทั้งระหว่างช่วงวันที่1ถึงวันที่2 7มมคคควาย2564น้องๆไม่ได้เดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้ใดๆเพื่อขานรับนโยบายโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะส่องชัดชัดปูเป้รามาวดีที่หลายคนบอกเหมือนฝาแฝดริชชี่อรเนศรมีพี่สาวอีกคนหรือเปล่าชาวเน็ตจับภาพเทียบอดีตนางเอกรุ่นพี่ปูเป้รามาวดีเหมือนจนคิดว่าคลานตามกันมาจริงๆกำลังเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากสำหรับนักแสดงสาวหน้าหวานริชชี่อรเนศรดีคาบาเลสที่เพิ่งเปิดตัวหนุ่มคนรวยใจก็อิทธิพัฒน์ฐานิชไปเมื่อเร็วๆทำเอาเหล่าแฟนคลับฟินจิกหมอนไปกันทั่วหน้าและก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยน่ารักถมยังเรียบร้อยมากๆอีกหนึ่งคนซึ่งปกติจะเห็นสาวริชชี่ในลุคสบายๆแต่งตัวเรียบร้อยอยู่เป็นส่วนใหญ่นานๆทีจะโชว์เซ็กซี่ให้แฟนคลับได้เห็นกันซึ่งภายหลังการเลื่อนสถานะหนุ่มคู่จิ้นเป็นคู่จริงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็เริ่มเข้าสู่วงการTikTokกับเขาด้วยอีกคน
พร้อมปล่อยคลิปน่ารักๆร่วมกับก๊อตอิทธิพัทรมาให้ได้เห็นกันแบบรัวๆทำให้ยิ่งมีผู้ติดตามเธอมากขึ้นไปอีกและล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเทียบภาพของริชชี่อรเนศกับอดีตนางเอกรุ่นพี่อย่างปูเป้รามาวดีสิริสุขะพี่สาวของนางเอกคนดังอย่างเชอรี่เข็มอับสอนมาให้ดูกันซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นดูดีๆแล้วหน้าตาก็มีความคล้ายกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจนหลายคนมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าบอกว่าเป็นพี่น้องกันก็เชื่อหรือถ้าเล่นละครเป็นพี่น้องหรือแม่ลูกกันก็ได้แบบเนียนๆเลย